่อใจเย็นก่อนครับต้องต่อใจเย็นพี่อู๊ดเลิกพูดกับผมได้แล้วอย่ามายุ่งได้บอกว่าเออใช่ของแบบเนี้ยนิ่งเฉยไม่ได้มันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันมีเรื่องอะไรกันหรอโว้ยทีหลังไงถามก่อนแล้วค่อยยุไม่ใช่ยุสุ่ม4สุ่ม5แล้วคำว่าสุ่ม4สุ่ม5นี่ใครเป็นคนพูดวะทำไมไม่สุ่ม6สุ่ม7สุ่ม8สุ่ม9สุ่ม10สุ่ม11วะเยอะกว่าอีกพี่ต่อมีเรื่องอะไรมาหรอโอ้รู้จักมันไหมล่ะที่นี่แน่มันกวนเล็บขบปวดส้นเท้าครับพี่น้องครับมากนี่ถ้าเกิดพี่ยมอยู่แล้วจะให้พี่ยมไปแกล้งเดินชมแล้วจับมันมากระทืบแล้วปกติต่อเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ใจเย็นมากเลยนะเนี่ยใครทำให้เดือดได้ขนาดนี้ชักอยากเห็นหน้าแล้วดิโอ้โหมึงไอ้นี่แหละดีก็น้องหัวใจพี่ชายกับว่าที่ผัวในอนาคตทะเลาะกันแบบนี้จะเลือกอยู่ฝ่ายไหนดีน้องหัวใจอย่าคิดมากค่ะพี่ชายทำในสิ่งที่ผัวทำให้ไม่ได้เลือกผัวถูกต้องคะห้ามให้พี่ต่อรู้เด็ดขาดเลยนะคะว่าพอใจแอบชอบคุณแซนอยู่ว่าเอ้าแล้วถ้าคุณแซนคุณบอกน้องต่อเองเลยนะว่ากำลังจีบน้องหัวใจอยู่เอาไงดีไม่ได้รู้ไม่ได้เด็ดขาดโอ้ยของขึ้นขนาดนี้นะรับรองมีสั่งห้ามครบแน่ขอโทษนะไอ้น้องมายืนบื้อจ้องนั่งอยู่แบบนี้อยากมีเรื่องพี่นั่นแหละครับยืนมองหน้าผมแบบนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดือดใหญ่แล้วทุกคนทำยังไงดีใส่หมูใส่ผักใส่ไข่เลยค่ะไม่ใช่หม้อชาบูแมนๆเลยไหมมีดคนละเล่มมัดมือแล้วแทงกันเลยพี่น้องครับถามมาเลยพี่เพราะผมอะได้หมดโอเคได้ยินเลยใช่ไหมพี่น้องครับว่าน้องต่อได้หมดอุ่นใจเปล่าผมยังไม่รู้เลยได้หมดของคุณคืออะไรโอ้โหเพื่อนคุณได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายหรืออะไรเฮ้ยน้องต่อแบบนี้มันกวนนะครับพี่น้องครับมันกวนชัดๆเลยพี่น้องครับโอ้ยพี่อุ่นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเขาไปกวนพี่อุ่นตอนไหนฮะก็พี่อุ่นยังไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรเขาก็สงสัยเฉยๆไงพี่ต่อพี่ต่อใจเย็นก่อนนะคือเขาเป็นลูกค้าที่ร้านพ่อใจเองแหละลูกค้าแบบนี้เหรอรับเป็นลูกค้าไม่ขายของมันสักคนเนี่ยร้านไม่เจ๊งหรอกแหละเดี๋ยวๆต่อต่อใจเย็นนะนี่กูแซนก็ไปทำอะไรให้ถึงได้เดือดขนาดนี้เนี่ยชื่อแซนเอออ๋อตกลงชื่อแซนเดี๋ยวรู้จักมันได้ไงรู้จักผิวเผินไม่สนิทอะไรเขาเป็นลูกค้าที่ร้านเวลาเขามาซื้อของเจ๊ชอบแซวเขาเล่นแล้วจะไปช่วยเจมินทำไมหรือว่าสนิทกับมันเขาสนิทกับพี่ก๊อฟฮะแล้วโยนมาในวันที่กูตื้อซะด้วยอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจมี